รถก็พังสุดยอดทำไมมันกลายเป็นของนี้ข้างหลังเลยครับพี่ตัวอย่างโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับครับผมมีของเด็ดโปรเจกต์ดีๆงานดีๆแน่นอนครับผมถือเป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยใช่ครับผมครั้งแรกครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากก่อนจะคุยเรื่องงานเรามาคุยเรื่องรถก่อนเดี๋ยวค่อยเท้าความตอนหลังไล่พี่กิ๊กโซโล่งานตัวเองเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่เอสอยากรู้ค่ะว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างนะพี่เอสเชิญคือคันนี้ครับอยากทราบว่าเครื่องยนต์เนี่ยถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะใช่ไหมครับ This bike is engine isdesign for the drag racing only right yeah yeah yep. ใช่แล้วปริมาณขนาดกระบอกสูงเนี่ยคือเป็นโอเวอร์ขยายทุกอย่างเป็นโอเวอร์หมดคือว่าเดี๋ยวพี่ตอบให้นะคือว่ารถคลาสเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มาจากโรงงานละข้อเหวี่ยงฝาเนี่ยมาจากโรงงานนึงคือเป็นสั่งทำจากที่นี่เหมือนรถฟอร์มูล่า1มาประกอบกันก็คือเหมือนฝาก็คือยี่ห้ออย่างนี้ใช่แล้วก็ลูกอีกยี่ห้อนึงแล้วก็อย่างเงี้ยมาประกอบกันครับผมแล้วระบบเกียร์ส่งกำลังที่ผมได้คุยเมื่อเช้าก็จะเป็นออโต้2สปีดใช่ใช่ออโต้2สปีด for the transmission is a auto 2 speed automatic 2 speed automatic 2 speed ใช่ครับแล้วซุปเปอร์ชาร์จตัวนี้ครับครับของ Pro Charger ใช่ครับซึ่งสามารถทำลมได้มากสุดเท่าไหร่ for the maximum boost for the Pro Charger this model maximum boost is yeah this is a kind of a big motor big engineOh, so I use low boost, oh, non, less than 1 kilogram. Oh, too much boost explodes. Bro, คือจริงๆอ่ะ engine ตัวเนี้ยมันมีพละกำลังมากมายอยู่แล้วใช่ป่ะ Bro ตัวเนี้ยมันเหมือนเสริมเขี้ยวเล็กนิดหน่อยใช่ไหมเราจะไม่ high boost กันเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะระเบิดได้มันจะโหมมันจะบึ้มใช่มันจะบึ้มเพราะในตัวของมันเดิมๆเครื่องมันแรงอยู่แล้วคันเนี้ยเขาเคยวิ่งเร็วสุดอยู่ที่ maxMaximum speed for speed? This bike? For this bike, 395. 395. At the finish line. เข้าไปในระยะ402เมตรนะคือคัตเตอร์ไมล์ใช่ระบบไฟครับเห็นมี MSD เนี่ยคือพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยการชุดระเบิด This part is used for injection, right? Oh, this is ignition.Yeah, ignition. ช่วยการจุดระเบิด One spark plug, one module. Oh. So there are four. And oh. ก็คือในซิสเต็มเนี่ยตอนหนึ่งหัวเทียนจะใช้ตัว MSD เนี่ยหนึ่งตัวฉะนั้นจะมีไอตัว MSD เนี่ยสี่ตัวตอนหนึ่งสี่ตัวคือตัวหนึ่งตอนหนึ่งหัวเทียนเลยครับแล้วนี้เป็นระบบสี่หัวเทียนครับ Twin spark และคันนี้คือเร็วที่สุดในรุ่นบีทวินใช่เร็วที่สุดในรุ่นในโตฮาเล่ที่อเมริกาในโตฮาเล่บี
ไปบินที่อเมริกาใช่ครับและเป็นรถของตัวเอเชียใช่ใช่ครับมันยากไหมครับการที่จะขึ้นมีทีมเอเชียเยอะไหม How many Asia team on the ในตัว Harley in US 10 to 16 Harleys อ๋อ10ถึง16ทีมแต่นี่คือ number 1ใช่ in the worldเทคนิครถคันนี้ใช้ทั้งหมดกี่คนอ๋อ for the technician how many use for technician how many people use for technician for this bike free include คนญี่ปุ่นหมดเลยแต่ว่ามีต่างชาติด้วย all crew is Japanese no American America sometimes yeah. the guy yeah. Goya comes yeah. to America yeah ถามพี่เนี่ยคนขับดีกว่ากลัวไหมกับการขับรถความเร็วขนาดเนี้ยAre you afraid about the speed, top speed? No. No. No, it's fun. คือคุณทั้งเนี่ยเขาชอบรถแดกตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเคยคุยกับเพื่อนเขาบอกว่าตอนเด็กตอนอายุ17อ่ะเขาเอาเฟรมรถมาต่อเล่นแล้วก็ทำเป็นรถแดกวิ่งแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็น17ต่อเฟรมเองใช่ครับแล้วก็คือแบบถ้าเราชอบอะไรแล้วก็ไปนั้นไปตรงนั้นไปให้สุดใช่ครับจริงๆครับจริงๆครับมันประจำการที่อเมริกาใช่ไหมหรือว่าเป็นรถกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับอ่ะทัก Yeah actually I don't like speed no no speed yeah. I like acceleration อ๋อ you know ทักเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบความเร็วแต่เขาชอบอัตราเร่งตอนที่มันเร่งออกไปเขาชอบตรงนั้นคันนี้บูทอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะบูทประมาณ1กิโลกรัมครับเพราะว่ามันเป็นโลบูทเพราะว่าเครื่องมันแรงอยู่แล้วเราแค่เสริมเขี้ยวเล็บของมันเสริมให้มันมาเร็วขึ้นแรงม้าที่เคยวัดได้ horsepower yeah 1,200 แรงม้า torque and 300 300โอ้โหคุณนี่หนีวัดให้เองเลยคือเกือบหมดแล้วใช่Yeah, it's funny. Yeah. At idle, like a 5-6 horsepower. Mm. But once blip, yeah. 300 kilograms. Oh. Torque เยอะมาก ที่อเมริกาพี่มันจะมีแบบเป็นพวกโกลสต็อกใช่ใช่ไอ้ฟันนี่พวกอะไรไหมเลขใครอยู่ในเบียร์ไหนอันนี้คือท็อปสุดของเขาคือท็อปฟิลเลยใช่นี่คือท็อปที่สุดของการแข่งขันท็อปฟิล This is a top class of V-twin in the oh, yeah. yeah.ใช่ครับนี่คือท็อปคลาสคือนี่คือสุดแล้วของคลาส V Twin นี่คือท็อปคลาสแล้วครับจริงๆถ้าเห็นประกอบก็จะมีชุดวิลลี่บาร์ใช่ครับมีร่มใช่ฮะแล้วร่มเนี่ยมันก็จะเราสามารถจะดึง for the parachute we can activate manual and automatically ก็คือร่มเนี่ยเราสามารถจะดึงเองก็ได้หรือว่าที่อเมริกามันจะมีเซ็นเซอร์อยู่พอขับผ่านปุ๊บร่มมันดึงเองเมื่อเข้าเส้นใช่ถ้าเป็นเมืองไทยของหน้ายาวเนี่ยก็ใช้เกียวใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็มีด้วยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับมูลค่าคันเนี้ยทำไปหมดเท่าไหร่โอ้ย for the แต่ได้เวลาอย่างเงี้ยif they tell me for this spec how many how price oh price with supercharger yeah sameabout $80,000 $80,000 แล้วที่จะถามนี่ค่ะอะไรแอสเซสซอรี่แต่ละตัวของความแรงให้มาใส่กันเนี่ยคือเขาเทสเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ for the engine and system like this you will test a lot for ใช่พี่มันต้องเทสเยอะมากก็เหมือนทำรถทั่วไปอะพี่ก่อนแม่งจะลงตัวก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรไปอันนี้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะพี่หมดเยอะคนไทยน่าจะเห็นผู้นำเข้าแอคเซสซอรี่บางตัวของรถคันนี้ด้วยใช่พี่มี MSD มีนะเมืองไทยนะเผื่อมีคนสนใจไงเห็นรถตัวนี้มันเป็นไอดอลอ่ะหลายอย่างใส่รถใช่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 ครับอันนี้คืออะไรครับ That's for alcohol อ๋อไว้ตอนเติมน้ำมันไงไว้เติมน้ำมันไงที่แบบต้องรอใส่ใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้เมื่อกี้คุณกิ๊กจับล้อโอ้ยคุณกิ๊กกระโดดอยู่ยังมีรูปอยู่เลยมีแผลด้วยเกิดจากอะไรคะเซนเดอร์มันถูนิดหน่อยอะ
หนักประมาณ100นิดๆนะฮะ109 100กิโลนี่ไม่สามารถสู้แรงบิดของรถแรงทอร์กได้เลยใช่นี่ไม่ได้ไฟไม่ได้พ่นยังไม่ได้อะไรเลยนะพุ่งใช่ครับก็คือวันที่6เนี่ยนะครับวันที่6หน้าฮาร์เลย์เดวิสันพระราม9 Power Station เนี่ยบ่าย3เนี่ยสตาร์ทแต่ก็อาจจะแรงรุนแรงนี้เพราะจะบิดมากขึ้นแต่ว่าตอน6โมงเย็นเนี่ยจะมาเบิร์นเอาข้างหน้านี้ครับเบิร์นเอาเลยใช่ฮะมีไฟออกแล้วทุกอย่างครบมีควันคือแม่งครบทุกอย่างพี่รูปลักษณ์กลิ่นเสียงครบไม่น่าอย่าพลาดครับครับแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายมากันได้ทุกคนนะขับรถอะไรก็มาได้แล้วก็วันนั้นนอกจากคุณจะเห็นรถในตัวฮาร์เลย์แชมป์โลกที่เร็วที่สุดเนี่ยยังจะเห็นฝูงรถแดกวีทวินแดกของไทยสาย BM ก็มีสาย Honda ก็มีที่เป็นแนววินเทจอ่ะจะมาที่นี่ฮะมาพร้อมกับเจ้าของคุณสามารถจะถามถ่ายว่าเอ้ยพี่รถมันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ได้อย่างใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมอีกพร้อมกันนี้วันที่8เนี่ยก็คืองาน Deck Day Party นะครับคือเป็นงานแข่งขันทางตรงระยะ201เมตรนะฮะที่สนาม Thailand Circuit นครชัยศรีนะฮะแล้วก็งานนี้รวบรวมของแปลกไว้เยอะปีนี้ก็จะมีที่แปลกๆปีนี้ก็คือ Thai Am Super Charge นะฮะ Thai Am Super Charge แล้วก็ Harley Turbo เนี่ยมากันเยอะมากนะฮะคือของแปลกจะเยอะมากแล้วก็ช่วง 9:00 นถึงเที่ยงเนี่ย 9:00 นถึง 11:00 นเนี่ยเป็นช่วงฟรีรันไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรอ่ะมาลองขับได้มาลองวิ่งฟรีแล้วก็ผมจะปริ้นใบเวลาให้ทุกคนเก็บไปที่ระลึกแล้วก็ทุกคนที่ลงมาเทสมาวิ่งในสนามเนี่ยผมเตรียมช่างภาพมืออย่างเจ๋งอ่ะคุณจะได้รูปกลับบ้านแล้วไปโพสใน Facebook ทุกคนนะครับเรียนเชิญด้วยครับเรียนเชิญด้วยคันนี้จะเอาไปด้วยคันนี้ในงานคันนี้ก็จะไปวิ่งโชว์ในระยะ201เมตรเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้มาทำลายสถิติโลกที่เมืองไทยแต่ว่าแชมป์โลกเขาออกตัวหรือว่าวิ่งเนี่ยเขาไม่ทำให้เสียชื่อเขาแน่นอนคุณสะใจแน่นอนแล้วก็วันที่12รถก็กลับญี่ปุ่นแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเรียนเชิญครับผมยกอเมริกามาที่นี่แล้วเรียนเชิญทุกคนครับผมงานไม่มีแบ่งแยกนะครับไม่มีแบ่งแยกสายพันธุ์อะไรมาได้หมดมาได้หมดไม่เกี่ยวราคาไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกครับผมค่ะงั้นวันนี้เราก็ขอขอบคุณพี่กิ๊กและมิสเตอร์ทาเคชิด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆสำหรับพวกเราทั้งหลายงั้นก็ขอขอบคุณของท่านนาทีนี้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
ตาร์ทไฟอัพเซฟุนิตาสตาร์ท1ครั้งเมื่อกี้โดนไป7ลิตรใช่ลิตรเท่าไหร่นะฮะพี่เอส20ลิตร14อ่ะใครอยากเป็นสปอนเซอร์มาด่วนเลยฮะงานนี้มีสปอนเซอร์ไหมคะไม่เรื่องเงินก็มีน้อยฮะน้อยใจล้วนๆนี่กี่ปีแล้วนะที่กิ๊กจัดงานปีที่5แล้วครับโอ้โหได้ข่าวคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เน้นเงินเน้นเพื่อนฝูงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติค่ะ